ังผลปีศาจแบบนี้กระตุ้นวันพีชฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยอย่าเออตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันอันนี้อะไรฮะใส่เข้าไปนี่เลยคืออยากให้ผมมีส่วนร่วมใช่ไหมล่ะรู้แล้วอยากได้เป็นอะไรเป็นรูปผีเสื้อหรือว่าเป็นรูปเอาเป็นรูปกูจะดูไอ้ลูฟี่เถินเจิ้นมึงจะหันเป็นผีเสื้อสตอเบอรี่มึงอยากเป็นผีเสื้อกูจะดูไอ้ลูฟี่เถินเจิ้นวันนี้แหละยางจะยืดแล้วพี่มันจะยาวขึ้นอะไรอะไรยาวมือไงมัดยางยืดเรามีพลังอะไรเรามีพลังอะไรไม่มีช่วงนี้ไวรัลกำลังมาคือวันพีชใช่ครับแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนฮาโลวีนด้วยวันนี้เราเลยอยากจะมาทำผลปีศาจเออมันมีพี่คนนึงไงที่เขาดังอยู่อ่ะคือเขาเป็นไวรัลเลยคือเขาจะเปิดการ์ตูนหนึ่งเรื่องพร้อมกับทำไปด้วยชวนพี่เขามาเลยดีกว่าได้ครับชวนคุณเฟิร์นหน่อยครับเฟิร์นค่ะทำติ๊กต็อกช่องเฟิร์นอารยาเฟิร์นอารยาเจียกรู้ว่าช่องฟอร์เฟิร์นอารยาแรกเริ่มคือเริ่มมาทำขนมอาหารจากการ์ตูนตั้งแต่เมื่อไหร่คือเหมือนเฟิร์นอ่ะชอบดูชินจังมากแบบว่ากินข้าวก็ดูอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคลิปนึงเหมือนเป็นของต่างประเทศเหมือนเขาทำอาหารตามการ์ตูนนี่แหละแต่ว่ามันไม่มีตอนที่เราอยากดูเลยเราก็เลยแบบว่าอยากดูตอนนี้แล้วมันไม่มีก็เลยทำเองเลยเมนูแรกที่ทำคือเมนูอะไรเกี๊ยวซ่าตามมิซาอิแต่ว่าคลิปที่เป็นไวรัลเลยอ่ะคือตัวที่ทำไอติมใช่ไหมครับ10ล้านวิวอ่ะใน TikTok กับพี่แม็กใช่เราทำรวมกันไม่ถึงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาทำขนมใช้คำว่าทำผลไม้จากการ์ตูนนี่ผลปีศาจโกมูโกมูวัตถุดิบมีอะไรบ้างพี่อันนี้ข้างในที่เป็นวุ้นใช่ไหมคะก็จะมีสตรอเบอรี่ค่ะกีวีมะม่วงสุกส่วนด้านนอกก็จะใช้เป็นเมลอนแล้วก็คลุมด้วยฟองดองนี่มันผลมันก็คล้ายๆอยู่ป่ะอ่ะทำอะไรยังไงเฟิร์นว่ามาเลยใส่นี่ก่อนผงวุ้น2ช้อนชาอันนี้ก็ผงวุ้นอันนี้คือช้อนชาเหรอครับใช่ผมเห็นเป็นช้อนเหล็กใส่น้ำตาลใส่ผงวุ้นลงไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาใส่กลิ่นวานิลาแล้วก็ใส่นมจืดประมาณ500มิลลิลิตรนมจืดผมแสดงว่าทำบ่อยนะจากการที่เอามัน500อยู่แล้วมัน500อยู่แล้วเราทำ TikTok ตัวที่เป็นขนมหรืออาหารจากการ์ตูนมานานแค่ไหนแล้วพี่เฟิร์นทำไปประมาณช่วงแบบเมษาต้นปีที่ผ่านมาเคยทำเมนูไหนแล้วยากสุดไหมเกี๊ยวซ่าเนี่ยแหละค่ะเกี๊ยวซ่าที่ทำตามมิซาอิยากสุดเพราะว่ามันเหมือนต้องปั้นแป้งเองอะไรเงี้ยพี่ได้เรียนทำอาหารไหมครับไม่เคยเรียนเรียนทำขนมไหมไม่เรียนเลยไม่เรียนเลยก็แบบดู YouTube อะไรเงี้ยค่ะดู YouTube น้องแม่งมาไงเหมือนที่เขาบอกก็เลยทำอาหารเป็นต่อครับก็เดี๋ยวรอพักเอาไว้ให้มันอุ่นแล้วก็มาหั่นผลไม้เราก็จะมาหั่นตัวเมลอนแล้วก็ควันเนื้อข้างในออกเพื่อที่จะใส่วุ้นอุ้ยเออตกใจเหมือนกันพี่เขาแบบว่าทำแบบเหมือนน่าจะทำอาหารบ่อยอะทำขนมบ่อยอะหั่นผลไม้เพิ่มใช่ไหมครับใช่หั่นสตรอเบอรี่อยากได้เป็นอะไรไงเป็นรูปผีเสื้อหรือว่าเป็นรูปกูจะดูไอ้ลูฟี่เถินเจิ้นมึงจะหั่นเป็นผีเสื้อสตรอเบอรี่มึงอยากเป็นผีเสื้อกูจะดูไอ้ลูฟี่เถินเจิ้นกูจะดูมึงซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าคุณเฟิร์นนี่เขาคว้านมาเลยปอกหมดแล้วอ๋อนี่ก็คือแบบมีสตรอเบอรี่กีวีอันนี้อะไรฮะใส่เข้าไปนี่เลยคืออยากให้ผมมีส่วนร่วมใช่ไหมล่ะรู้แล้วก็คือแบบใส่ผลไม้เข้าไปแล้วก็ใส่นมบุญที่เราทำไว้แล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นน่าจะครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้คือเป็นช่องฟรีซหรือช่องปกติครับช่องปกติค่ะช่องปกติโอเคหลังจากที่ลูฟี่ได้เอาบุญเข้าตู้เย็นแล้วทำอะไรต่อนามิมาปั้นในตัวที่มันเป็นเกลียวๆตรงขนโกงโกงกันอันที่เป็นเกลียวคือที่จะเป็นลายของผลส่วนผสมในการทำมีอะไรบ้างครับฟองดองก็แบบทำสำเร็จรูปได้แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดใครแบบไม่ได้ซื้อสำเร็จรูปก็แบบทำใช้มาร์ชเมลโล่ทำมาร์ชเมลโล่ปั้นด้วยดิปั้นด้วยดิปั้นเอาเจเอาเลยลุยลุยน้องปั้นดีได้ไหมได้แต่พอเสร็จเราก็มาโค้งใช่ไหมครับใช่ค่ะโค้งแบบครึ่งนึงแล้วก็อีกครึ่งนึงแบบหมุนอีกฝั่งนึงนี้เหรอใช่ค่ะแบบนั้นเลยใช่อันนี้ก็คือปั้นลายมาได้จนครบแล้วใช่ไหมพี่ใช่เดี๋ยวเราจะมาทำโครงที่จะเอาไว้พันรอบตัวผลเมลอนกันค่ะผลโกมุเป็นแอร์เคยเจอผีบ้างไหมเคยอุ๊ยคืออย่างของเฟิร์นเจออ่ะเหมือนแบบนอนอยู่แล้วก็แบบได้ยินเสียงแบบกรี๊ดเข้ามาในหูแบบเข้ามาในหูเลยแบบกรี๊ดแล้วเฟิร์นก็แบบลืมตาแต่ว่าไม่เจอแล้วก็แบบอีกครั้งนึงที่เจอก็คือแบบว่านอนอยู่แล้วก็แบบพื้นมันจะเป็นพื้นไม้ๆอ่ะก็นอนอยู่ก็ได้ยินเสียงคนเหมือนเดินแบบจับรอบเตียงดังในห้องเหรอดังในห้องแบบเหมือนเฟิร์นนอนแล้วก็เดินรอบเตียงเลยขอนแก่นแต่ที่คนอื่นเจอน่ากลัวกว่าเขาเจอไงเขาเจอเป็นตัวยังไงเราแบบเรื่องนี้เขาเล่าให้เราฟังอ่ะเขานอนอยู่แล้วอยู่ดีก็เหมือนได้ยินเสียงว่าแบบมีคนอ่ะอยู่ในห้องน้ำเหมือนกำลังอาบน้ำอยู่สักพักนึงน้ำก็แบบหยุด
ขาคิดว่าเออช่างแม่งเหอะอยู่ในห้องน้ำเพราะเขาก็แบบไม่ได้เป็นคนกลัวอะไรเงี้ยสักพักนึงก็เป็นเสียงม่านรูดแบบแกะแกะแกะเหมือนแบบอาบน้ำเสร็จแล้วอะไรเงี้ยสักพักนึงก็แบบก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินมาอยู่ข้างๆเล่นผมเขาแบบจับผมแบบปิดหน้าเขาก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วผมเขาก็ปิดหน้าจริงเออเขาก็เลยวิ่งเลยแล้วก็แบบไปหาน้องอีกคนนึงก็มันก็เป็นเตียงคู่กันใช่ปะก็แบบไปนอนแล้วก็เห็นว่าแบบน้องอ่ะอยู่ดีก็แบบเฮ้ยๆออกไปเหมือนคนละเมอเขาก็จะแบบเอ้ยมึงละเมอก็เลยจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายน้องน้องก็แบบช่วยด้วยแล้วก็เรียกชื่อพี่คนนั้นน่ะคือเหมือนน้องคนนี้เล่นนาฏศิลป์แล้วมันต้องครอบครูป่ะเขาบอกว่าเห็นเป็นผู้หญิงอ่ะขึ้นมาคล่อมแล้วก็แบบจะจับหัวแล้วจับไม่ได้ก็เลยกรีดแล้วก็ถูกเตียงเออแบบเห็นเป็นตัวเลยอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นเรื่องผีจากฝั่งแอร์แล้วฝั่งจากยูทูบเบอร์เพราะว่าน้องแม็กอ่ะทำรายการทราเวลเพราะฉะนั้นอ่ะการที่ไปนอนที่ที่แปลกก็เยอะเหมือนกันเล่าสักเรื่องเออไปนอนโรงแรมนึงที่เอาเป็นว่าภาคอีสานนี่แหละพอเราไปถึงโรงแรมเราก็รู้สึกแปลกๆแล้วมีรูปปั้นเยอะมากคือปกติโรงแรมมันก็เป็นสี่เหลี่ยมก็เป็นห้องนอนเลยใช่ป่ะแล้วก็ห้องน้ำห้องนอนแม่งมีอ่างล้างหน้าอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องนอนอยู่ๆก็มีอะไรไปวางแบบรูปปั้นแปลกๆไปวางตามมุมเลยก็คิดว่าเฮียมันรีโนเวทอะไรของมันวะเนี่ยแปลกๆสุดท้ายนอนแม่งเจอจริงตอนช่วงสลึมสลือ มันมีคนเคาะปึ้ง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 แล้วพี่อ่ะนอนเคาะประตูเคาะไม่บนหัวเป็นกำแพงปึ้งปึ้งปึ้งเหมือนมาจากห้องข้างๆใช่แล้วห้องข้างเป็นห้องเพื่อเราเราก็เลยพิมพ์หากันว่าเฮ้ยเคาะห้องเล่นทำไมไอ้นุ๊กบอกกูก็ได้ยินมึงเคาะทำไมอะไรเงี้ยอุ้ยพอหลับไปปุ๊บมีคนลากลงเตียงหรอลากลงเลยหรอลากลงเลยลากไงลากขาหรอลากขาแต่ว่าพี่อ่ะรู้สึกแค่ว่ากูละเมอป่ะว่าหรือว่าแบบว่าเหมือนพี่อ่ะโดนดึงผ้าห่มตลอดเวลาโดนแกล้งตลอดเวลาแล้วนอนไม่หลับก็เลยแบบไอ้เหี้ยตอนเช้ามาเล่าห้องละข้างๆพี่ก็โดนดึงผ้าห่มเหมือนกันโดนดึงลงติดจากเตียงเหมือนกันโอ้ก็เลยรู้ว่าถ้าโรงแรมแม่งแตกตกอย่างเงี้ยกูจะไม่นอนแล้วตัวแป้งเสร็จแล้วจริงๆมันเสร็จตั้งนานแล้วแหละจริงๆมันเสร็จตั้งนานแล้วล่ะอันนี้คือเราแช่บ่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงต่อแล้วก็เอามาคุมเชิบเฮ้ย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 เข้าขาวเข้าขาวอ่ะเข้าขาวอ่ะตรงเริ่มมาอันนี้ก็คือหน้าตาเหมือนผลปีศาจโกมูโกมูที่ยังไม่มีลวดลายไม่มีลายไม่มีลายแล้วก็เอาเนี่ยลายมาแปะให้มันเป็นเหมือนผลโกมูแปะรอบๆเหรอครับใช่ถ้าแบบไม่ติดก็แบบทาน้ำมันมันมานะเหมือนอยู่เด้อมานะเฮ้ยแปะไปเรื่อยแม่งเริ่มเหมือนขึ้นเรื่อยๆอ่ะเป็นล่วงวางอันนี้เพื่อให้มันดูมีความเป็นผลปีศาจมากขึ้นแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับขนโกมูโกมูมาแล้วขนโกมูโกมูวันนี้แหละยางจะยืดแล้วพี่มันจะยาวขึ้นอะไรยาวมือไงตอนนี้เราจะมาหั่นดูข้างในกันบ้างครับว่ามันกินได้จริงไหมแล้วมันอร่อยไหมแต่ในการ์ตูนมันตอนมันกินมันบอกว่าไม่ค่อยอร่อยนะใช่อันนี้ก็น่าจะเหมือนการ์ตูนหรือเปล่าทำไมทีมงานดูโกรธคุณจังอ่ะคุณพูดอะไรอ่ะมีอยู่ในมือเขานะครับจะเป็นยังไงจะเป็นไงหั่นแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยเป็นเต้าหวยข้างในมันคือฟิลเหมือนเต้าหวยฟุตสลัดว้าวเฮ้ยโอ้ยเซตตัวอยู่นะเอาเลยฟอร์มเลยหัวอร่อยว่ะฟิลแบบเต้าหวยฟูสลัดอืมใช่ไม่ขมอย่างอะไรอ่ะเพราะอะไรขมเปลือกไม่กินเปลือกอะไรไปเอาจริงเหรอเอาจริงแน่เหรอเปลือกโซโลแพ้ผลไม้ว่ะไม่เคยโซโลแพ้ผลไม้เวิร์กนะถ้าเกิดใครเอาทำตามใครเอาทำตามคนท้ายเราอ่ะก็ทำมันออกมาดีเพราะว่าเรามาทำคนเมตตาสวยเลยไม่ใช่ว่าทำง่ายๆนะดูเหมือนง่ายแต่ก็ยากอยู่ยากพี่เฟิร์นฝากช่องหน่อยจะมีผลงานอะไรอีกไหมในการทำขนมการ์ตูนครั้งหน้ามีก็แบบทำเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าการ์ตูนเรื่องอะไรอุ๊ยเราไม่บอกด้วยไม่บอกไม่บอกอ๋อก็เดี๋ยวเขาก็ทำไปเรื่อยๆการ์ตูนไหนมาอาหารอะไรหน้าแบบสวยก็เดี๋ยวพี่เฟิร์นก็ทำให้ดูหรือไปรีเควสพี่เฟิร์นก็ได้ใช่แบบคอมเมนต์มาเดี๋ยวทำให้ได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยใช่ครับเพราะเรารีบเพราะว่าพี่เฟิร์นเขาก็ต้องไปบินว่างๆก็ถึงจะมาทำใช่ไหมเราติดตามผลงานฝากช่องเลยครับ TikTok ก็จะเป็นช่องฟอร์เฟิร์นอารยาค่ะถ้าเกิดใครไม่เล่น TikTok ก็จะมีเพจใน Facebook เป็น Cooking with อารยาค่ะเผื่อหนุ่มๆดูอยู่ IG แจกหน่อยโสดด้วยนี่ IG ก็ฟอร์เฟิร์นอารยาเหมือนกันถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันหน่อยครับแล้วก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าอยากเห็นพี่เฟิร์นทำอะไรเผื่อพี่เฟิร์นเขาดูแล้วเดี๋ยวเขาไปทำที่ช่องก็ไปติดตามเขาที่ช่องโอเคคลิปนี้ขอบคุณพี่เฟิร์นมากนะครับขอบคุณพี่เฟิร์นครับเดี๋ยวคลิปหน้าแบ๊กจะมาทำอะไรกันใหม่รอดูบ๊ายบายกับเธอ